ดูมันจากคุณมาเล่าเรื่องกระต่ายกับเต่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีกระต่ายตัวหนึ่งคิดว่าเจนวิ่งเร็วเลยมาท้าเต่าพอเริ่มกระต่ายเห็นเต่าตาบาไม่ชันกระต่ายเลยชะล่าใจแต่เต่านอนพักจนเต่าตามทันแล้วพอกระต่ายรู้ตัวขึ้นอีกทีเต่าก็ถึงเส้นชัยแล้วสวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาเล่านิทานเรื่องงูเขียวค่ะงูเขียวตัวยาวท้องงูสีขาวหัวแหลมหัวรีเลื้อยเลี้ยวเกี่ยวพันเลื้อยไปทั้งวันตรงนั้นตรงนี้วันหนึ่งงูเขียวเลื้อยเลี้ยวผ่านมาผ่านแมลงหวีแมลงหวีบินตอมห้อมล้อมงูเขียวเดี่ยวเดียวดำปีตอมตัวยาวๆเกาะท้องขาวๆจนไม่เห็นสีงูตัวสีเขียวเดี่ยวเดียวสีดำตัวดำเหมือนหมีงูเลื้อยผ่านเลื้อยตัวกระเด็นเห็นแล้วชวนจี้งูขออำลาไม่มาอีกแล้วลาทีลาทีสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องใบเฟิร์นนะคะมาจากชั้น Year 3/3ค่ะวันนี้หนูจะมาเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะนะคะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กเลี้ยงแกะอยู่คนนึงเขามีหน้าที่พาแกะไปกินหญ้าที่ทุ่งหญ้าทุกวันวันนึงเขาก็เบื่อเขาเลยพูดแกล้งชาวบ้านว่าช่วยด้วยช่วยทีหมาป่ามากินแกะแล้วช่วยด้วยเขาแกล้งชาวบ้านอยู่หลายครั้งมากจนชาวบ้านไม่เชื่อเขาแล้วมีวันหนึ่งหมาป่าผู้หิวโซก็มาของจริงพอพูดชาวบ้านก็ไม่เชื่อเลยนี่คือจุดจบของเด็กขี้โกหกนะคะ Hello everybody today I'm gonna tell a story about the fox and a stock a fox and a stockWere friends. One day the fox wants to play a trick on the stork. He invites the stork to eat food at his house. The fox bumped the stork a pail of soup. The stork could not eat the soup in the pail, but the fox ate it delicious. The following day, the stork invites the fox to eat food at his house. The stork put delicious food in a whistle for the fox. The fox could not eat the food in a whistle.He only washed his mouth water because he wants to eat it so much. Bye bye. สวัสดีค่ะคุณครูนนท์วันนี้ขิงจะมาเล่าเรื่องหนูนิดไม่อยากมีน้องเรื่องและภาพโดยรำพูแสงรบค่ะวันนี้ได้ไหมเนี่ยคุณพ่อจะพาคุณแม่ไปโรงพยาบาลเพราะคุณแม่กำลังจะคลอดน้องให้กับหนูนิดหนูนิดตื่นเต้นมากคุณพ่อรีบเก็บของรีบพาคุณแม่ไปโรงพยาบาลน้าหน่อยมาอยู่เป็นเพื่อนหนูนิดค่ะเช้าวันรุ่งขึ้นน้าหน่อยได้พาหนูนิดไปที่โรงพยาบาลเพื่อจะไปดูหน้าน้องน้องมีชื่อว่าน้องนุ่นเป็นผู้หญิงหนูนิดคิดในใจว่าเอ๊ทำไมน้องไม่เห็นน่ารักเหมือนที่เราคิดไว้เลยนะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเข้ามาที่บ้านเพื่อจะเอาของขวัญและเซอร์ไพรส์มาให้กับน้องนุ่นคุณปู่คุณย่าได้เอาชุดสวยๆที่ตัวเล็กๆมาให้น้องนุ่นคุณตาคุณยายได้เอาเตียงใบเล็กๆและผ้าห่มรวมถึงหมอนใบเล็กๆน่ารักน่ารักให้น้องนุ่นได้นอนคุณลุงคุณป้าซื้อตุ๊กตาหมีสีขาวน่ารักมากๆให้กับน้องนุ่นหนูนิดคิดในใจว่าเอ๊ะทำไมน้องนุ่นได้ของขวัญแต่ทำไมตนเองไม่ได้ของขวัญเลยล่ะเวลาหนูนิดเล่นเสียงดังน้องนอนคุณแม่จะมาดุว่าหนูนิดเบาเสียงหน่อยสิลูกน้องหลับอยู่นะที่น้องนุ่นร้องไห้เสียงดังมากคุณแม่ไม่เห็นจะว่าอะไรเลยคุณพ่อคุณแม่ได้นำเสื้อตัวเก่าๆและเล็กๆรวมถึงตุ๊กตาเก่าๆให้น้องนุ่นได้สวมใส่และได้เล่นหนูนิดมองด้วยความอิจฉาคืนวันนั้นหนูนิดคิดว่าทำไม
น้องนุ่นได้แต่ของขวัญไม่มีใครรักหนูนิดเอาเลยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้ารวมถึงพ่อกับแม่ไม่รักหนูนิดเลยรักแต่น้องนุ่นเช้าวันรุ่งขึ้นคุณแม่ได้บอกให้หนูนิดเอานมไปให้น้องทานหนูนิดได้ไปเอานมขวดนมให้น้องนุ่นหนูนิดเอาขวดนมให้กับน้องนุ่นได้ทานหนูนิดนั่งดูอยู่ข้างๆและคิดในใจว่าน้องนุ่นก็น่ารักอยู่นะน้องนุ่นพอได้นมแล้วก็ไม่ร้องแล้วค่ะคืนในวันนั้นพ่อกับแม่หนูนิดพาหนูนิดมานั่งบนตักและอุ้มหนูนิดไว้บนตักและหยิบอัลบั้มข้างๆมาและเปิดให้หนูนิดดูและถามหนูนิดว่ารูปอัลบั้มนี้เขาเป็นรูปใครจ๊ะหนูนิดคิดและบอกว่าน้องนุ่นหรอคะคุณพ่อคุณแม่ตอบว่าไม่ใช่จ้ะเป็นภาพหนูนิดตอนเด็กๆหนูนิดมองอัลบั้มรูปภาพโอ้โหหนูนิดน่ารักจังเลยหน้ากลมๆเหมือนน้องนุ่นเลยคุณแม่บอกว่าหนูนิดได้ของเล่นเยอะกว่าน้องนุ่นอีกนะลูกเช้าวันต่อมาคืนในวันนั้นหนูพ่อกับแม่ก็ได้โอบกอดหนูนิดและให้หนูนิดเข้านอนหนูนิดเลี้ยงน้องแล้วอยากมีหนูนิดเหงาอยู่พอดีแต่ไม่เหงาอีกต่อไปเพราะมีน้องเล่นด้วยหนูนิดไม่เหงาอีกแล้วหนูนิดรู้สึกมีความสุขและช่วยคุณพ่อกับคุณแม่เลี้ยงจบแล้วค่ะก็ต้องขอตัวลาไปสวัสดีค่ะชื่อพิมมี่ค่ะอยู่ชั้นป.2/3ค่ะตอนนี้ก็ขึ้นป.3แล้วค่ะวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องลูกหมู3ตัวค่ะกระทั่งหนูแมวมาแล้วในกระท่อมเล็กของแม่หมูและลูกหมูแม่หมูบอกว่ามีงานต้องไปทำให้ลูกหมู3ตัวไปลองสร้างบ้านเพราะว่าแม่ของเขาก็แก่แล้วลูกหมูก็เลยไปสร้างบ้านกันพี่ใหญ่สุดสร้างบ้านเป็นฟางคนกลางสร้างบ้านเป็นไม้คนเล็กสุดสร้างบ้านเป็นอิฐเมื่อพี่ใหญ่กับพี่กลางสร้างเสร็จก็ไปล้อน้องเล็กว่าทำไมยังไม่เสร็จสักทีล่ะก็มีหมาป่ามาพี่หมูก็เจอหมาป่าแล้ววิ่งเข้าไปในบ้านฟางแล้วหมาป่าก็บอกว่าเปิดประตูให้ข้าแล้วให้ข้าจะเข้าไปฮ่าฮ่าพี่หมูก็เลยบอกว่าข้าไม่ยอมให้เจ้าเข้าหรอกแล้วจากนั้นหมาป่าก็เป่าบ้านพังเดียวเลยจากนั้นพี่หมูก็เลยไปอยู่กับน้องกางก็เลยบอกว่าเป็นไงแกก็เข้าไม่ได้แล้วหมาป่าก็เป่า1ทียังไม่แตก2ทีพังแล้วจากนั้นก็เลยไปอยู่กับน้องเล็กน้องเล็กบอกว่าแกเข้าไม่ได้หรอกหมาป่าเป่ากี่ทีก็ยังไม่พังเลยจะเข้าไปทำบังไฟลูกหมูรู้ทันจุดไฟไว้แล้วจากนั้นหมาป่าก็โดนลงมาโดนไฟไหม้แล้วจากนั้นหมาป่าก็วิ่งออกไปThe monkey rush in the jungle. The monkey is hungry. He spot a banana in a tree. It is big and yes, look. He climb up the tree. He eats the banana. He sees another banana is us.Death. 1, 2. The monkey is hungry. More. The baby elephant pees in the last pond, full of clear water and an abundance of food around of foxAt a group of marsh lay happy around the pond. One day, one of the fox happened to have a photo with
a mouse. There's fox. Fox is a lizard. Read the article. Fox, fox, to hit the mice. The fox plan to take and the pawn. Four, three, one, use.